สวัสดีครับทุกคนครับเรายังทำ Thunderbolt กันต่อนะครับระบบ Sign Up และ Sign In Page ด้วย Firebase ในบทที่7แล้วจากบทที่แล้วนะครับเราได้สร้างฟังก์ชัน Sign Up แล้วก็การแสดงข้อความเวลาเกิด Error ขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำต่อกันนะครับคราวนี้เราจะนำเอาอีเมลกับพาสเวิร์ดที่ user ได้ทำการใช้ในการทำการกรอกเพื่อ sign up นะครับเอามาเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือว่าในเครื่องนะครับก็ไปที่เราอยู่ที่สกรีน2นะครับไปที่ variable นะครับเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเก็บข้อมูลให้นึกไว้เสมอเวลาเรามีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นนะครับเราควรจะต้องสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลนะครับก็ไปหยิบคำสั่ง initialize ซึ่งเอาไว้เป็นการเขาเรียกว่าสร้างตัวแปรหรือประกาศตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนตรงคำว่า app ตรงนี้เป็น store นะครับ initialize store variable เปลี่ยนชื่อตัวแปรนี้ว่า email นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ duplicate อีกอันนึงนะครับเราจะสร้างตัวแปรแบบ store อีกอันหนึ่งชื่อว่า password นะฮะ password โอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ตรงที่เราสร้างฟังก์ชัน sign up เอาไว้เนี่ยนะครับว่าตรงนี้นะครับถ้าไม่เกิด error นะอันนี้คือถ้าเกิด error แต่ถ้าไม่เกิด error ล่ะเราก็จะใส่ else เข้ามาตรงนี้นะก็คลิกเครื่องหมายสีฟ้าตรงนี้แล้วหยิบ else เอามาเสียบเข้าไปตรง if ตรงนี้จะเกิดช่อง else ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ไปเอา if มาอีกอันนึงนะครับ if อยู่ใน control แล้วก็ if มาใส่ตรงนี้ว่าถ้าการ sign in ไม่ error นะครับประสบความสำเร็จนั่นเอง sign up ไม่ใช่ sign in sign up เราก็จะดูว่าตัวเนี้ยนะ user ได้กดเลือกตัวนี้ไว้หรือเปล่าว่าให้ saveข้อมูลการ sign up นะครับเอาไว้เพื่อจะได้มาใช้ในเวลาที่เรามา sign in แต่ละครั้งไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับก็เราก็ไปหยิบ if switch 1 value ตอนเมื่อกี้มันชื่อว่า switch 1นะครับ switch 1ถ้า switch 1 value นะครับก็คือหมายความว่าถ้ามันได้ถูกผลักเป็นด้านเปิดเนี่ยมันจะเกิดค่า true นะครับแต่ถ้าผลักเป็นปิดจะเกิดค่า false นั้นตรงนี้หมายความว่าถ้าเขาผลักเป็นค่าเปิดซึ่งมันจะได้เป็น true ตรงนี้ออกมาเราก็จะมากำหนดค่าตัวแปรอีเมลกับ password กันนะฮะก็ไปที่ variable แล้วก็ set นะฮะคำสั่ง set ออกมาเอ้ยไม่ใช่ set ตรงนี้set ออกมาแล้วก็ duplicate นะครับทำสองอันเลยอันหนึ่งเป็น variable store variable email อีกอันหนึ่งเป็น store variable password เอามาเสียบไว้ตรงนี้โดยเราจะกำหนดค่าโดยเอาค่า text input email มา duplicate มาเลยเอามาใส่ตรงนี้มาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ text input password ด้วย duplicate คลิกขวานะครับแล้ว duplicateแบบนี้นะครับเอาละครับแล้วถ้าเกิดว่า user ไม่ได้ผลักสวิชเป็นเปิดล่ะก็คือไม่ได้ต้องการเซฟข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ดไว้นั่นเองเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เอา else มาใส่ตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มี else ช่องโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไป duplicate ค่าตัวแปร2ค่านี้นะครับการตั้งค่าคำสั่งตั้งค่าครับ duplicate มาduplicate มา2อันเลยก็คือว่าตัว store variable email เนี่ยนะครับทั้ง2ตัวเนี้ยนะเราเอาค่าทิ้งไปเราจะให้เป็นค่า null ก็คือถ้าว่างเปล่านะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่า null ก็น่าจะอยู่ใน logic นะnull duplicate ได้null โอเคแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้ในส่วนของการ sign up สำเร็จตรงนี้ที่บอกว่าถ้าไม่เกิด error ใช่ไหมก็จะมาทำคำสั่งตรงนี้เนื่องจากเวลาถ้าการ sign up ประสบความสำเร็จ
ไม่มีเออร์เรอร์เกิดขึ้นเนี่ยทาง Firebase เขาจะส่งอีเมลเพื่อให้ user เนี่ยรู้ว่าการ sign up สำเร็จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแอปเราจะโชว์ข้อความขึ้นมาเตือน user ด้วยว่าให้ไปเช็คอีเมลด้วยนะเพราะว่าเพื่อจะ complete การ sign up คือทำให้การกระบวนการ sign up สำเร็จนะครับก็ทาง Firebase ก็จะอยากจะ confirm ด้วยแหละว่าเป็นโรบอทหรือเปล่าที่มาสมัครเนี่ยหรือเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆมีอีเมลจริงๆก็ไปคลิกตรงคลิกขวา duplicate ตัวนี้มานะครับ error message แล้วก็มาใส่ตรงใน else นะครับเป็นคำสั่งแรก set error label text toนี่ก็ทิ้งไปก็พิมพ์ว่า please check your email to complete signing up เพื่อให้กระบวนการ sign up เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับให้ไปเช็คอีเมลด้วยนะครับคุณ user เอาละครับสำหรับการโค้ดในส่วนของ sign upต่อจนเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันนะครับแล้วเส้นนี้เจนโค้ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ